กราบคุณยายเหรอธรรมะสวัสดีนะคะอัยลาไม่ได้ตัดสินใจเลยฮะคุณแม่ฉันจะนีเป็นบอกให้ผมทำผมก็ทำตามเท่านั้นเองสิ่งที่คุณแม่ชีสรรสนีกำลังพยายามที่จะสร้างปัญญาสร้างสติให้กับเกิดกับประชาชนเนี่ยนะครับอนาคตข้างหน้าสังคมมันคงหยุดไม่ได้การเป็น 4.0 แต่เป็น 4.0 ที่มีคุณธรรมมีสติและมีปัญญาครับ